ญครับผมสวัสดีครับคุณลุงผมอำนาจครับอำนาจที่ยังไม่เจริญนั่นนะยังไม่เจริญครับ เคยไปพบคุณลุงครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนั้นเออคุณลุงขับเครื่องทำกิ่งฝนแล้วนะเคยเป็นสนทนาคุณลุงทีแต่ตอนนี้มีอาการกระดูกทับเส้นนะครับมันชาเดี๋ยวได้ได้ที่ขาอย่าเพิ่งไปมาหาผมคราวนู้นตอนที่ผมทำอะไรนะตอนที่ทำฝนนะครับกำลังทำฝนอยู่ปีที่แล้วหรือเปล่าปีที่แล้วครับแล้วอ๋อไปสนทนาร่วมด้วยครั้งหนึ่งแล้วครับนึกภาพไม่ออกครับนึกภาพใบหน้าไม่ออก เอาแค่เสียงก็พอกันแล้วครับเอาว่าปวดนะตอนนี้มันอาการมันรู้สึกค่อนข้างเยอะนั้นไม่ได้ไปให้คุณลุงรักษาเรื่องนี้หรอกครับเป็นตอนนั้นไปให้คุณลุงรักษาเรื่องเนื้องอกที่ท่อทางเดินปัสสาวะผลเป็นยังไงก็ทุกวันนี้ผมก็ปัสสาวะแต่ก่อนนี้มันก่อนที่ไปหาคุณลุงเนี่ยปัสสาวะเป็นเข็มเลยเอ็กมากแต่ตอนนี้ก็โอเคสะดวกดีครับโอ้โหตอนนี้มามีเรื่องกระดูกสะโพกมันสุดทับเส้นประสาทแล้วมันรบกวนชีวิตประจำวันมากเข้าใจแล้วครับมันที่บอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทคือภาษาหมอนะครับใช่ครับถ้าภาษาลุงนะครับภาษาลุงคือเส้นประสาททับกระดูกครับฟังภาษาลุงก่อนลุงบอกว่าเส้นประสาททับกระดูกครับภาษาหมอกระดูกทับเส้นประสาทครับกี่เดือนกี่ปีแล้วที่มันเป็นเนี่ยครับอาการมันเริ่มมาตั้งถ้าเอากันจริงๆเลยก็น่าจะ10ปีแล้วล่ะครับแต่มันตอนนั้นมันไม่ส่งผลมากขนาดนี้เอาฮะเยียวยายังไงบรรเทายังไงก่อนจะโทรมาตอนนี้ใช้ปิดตัวเอาเคยไปกายภาพมาแล้วฮะไม่ได้ผลแต่หมอให้กินยาผมไม่กินโอ้โหอนุโมทนาสาธุแล้วเราเคยสนทนากันมาแล้วครับก็รับทราบในข้อมูลคือตัวผมเองผมก็ศึกษาธรรมชาติอย่างที่เคยไปสนทนากับคุณลุงครับผมไม่กินยาเคมีเลยโอ้โหครับผมไม่กินยาเคมีวงเล็บจะตายยากครับคนพวกกินยาเคมีจะตายง่ายบอกว่าครับจริงจริงเลยเขาบอกว่าอายุยืนหนีไปไกลสู้คนไม่กินยาไม่ได้หรอกครับวันนี้ก็เจอคุณยาย84ปียังแข็งแรงเลยความจำดีด้วยที่นักปฐมเนี่ยหน้าตาผ่องใสด้วยนั่นนะเอานะผมบอกว่าเส้นประสาททับกระดูกดูนะมันจะหายพร้อมยังครับเอาละหายใจยาวเตรียมตัวทำกรรมมีสมอนท็อปใส่หูไหมเนี่ยใส่สมอนท็อปครับโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วว่าหายขาดแง่เอาพร้อมฟังเสียงกระมังตกใจที่สุดเตรียมตัวทำตามคำบอกเท่านั้นเอาน้ำอากาศสูดไปเรื่อยๆกันนานๆขมิ้วท้องตึงๆๆ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 
งตุ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 งเอาละก้มเงยก้มแบบดำนาเอามือถึงพื้นได้ไหมเอายืนตรงขึ้นมาแอนซ้ายแอนขวาโยกซ้ายโยกขวาแอนหน้าแอนหลังนะโยกไปโยกมาให้กระดูกสันหลังมันเคลื่อนที่เดี๋ยวปัญหาเองนะสะโพกไม่มีปัญหาหรอกอ้าวกำปั้นก็ได้ทุบหน้าขาซ้ายขวาทุบไปเถอะครับปุ่งปึ่งปึ่งปึ่งไม่ขวดยิ่งดีไม่ขวดง่ายมันจะได้ต่อความยาวแล้วก็ข้างขาด้วยตั้งแต่ตาตุ่มขึ้นมาเลยถึงจุดหมุนที่โคนขานั่นนะครับฟังเสียงด้วยทำไปด้วย
บิดตัวซ้ายขวาขวาซ้ายบิดตัวเสียงหนึ่งก็แก๊กด้วยงอเขาเตะขาสะบัดเลยแบบสะบัดผ้าให้มีสปริงเตะปึ๊บถามว่าไปยังเส้นประสาททับกระดูกถามว่าเป็นจังได้ครับผมถ่ายลงครับถ่ายแล้วครับเฮ้ยหน้ามาแงแบบนี้ไม่ใช่หน้ามาครับมันถ่ายแล้วครับเฮ้ยหน้ามาแงแบบนี้ไม่ใช่หน้ามาเลยครับผมเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยครับผมเคยศึกษากับคุณลุงมาแล้วคือมันไม่ใช่ความเชื่อแต่มันเป็นความจริงอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อความจริงของธรรมชาติไม่ใช่ความเชื่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปเชื่อเขานะทำเชื่อได้ขาดครับเพราะความจริงไม่ใช่ความเชื่อครับย้ำท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าเชื่อเขานะเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวท่านและท่านก็ไม่ใช่ตัวเขาความจริงเป็นของบุคคลของแต่ละคนอความเชื่อเป็นของคนหนึ่งแต่ไปเชื่อกันหลายคนเขาท่าคนเลยครับเขาท่าคำเนี่ยความเชื่อมันเฮโรสารพาเนาะใช่ครับไปหมู่คณะเลยใช่ครับแต่ความจริงมันวันบายวันเนาะครับอ๋อโอเควันนี้ได้การหายขาดเดี๋ยวผมกลับจากโคราชผมจะไปเยี่ยมคุณลุงครับก็จะลืมโทรมาก่อนสุนทรครับเดี๋ยวเกิดลุงไม่อยู่แล้วฟาวนะให้รู้ครับลุงหนึ่งเวลาไปไหนมันแบบนินจาเหมือนกันเนาะติดตามคุณลุงอยู่ครับด้วยความยินดีครับครับขอบพระคุณมากครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจบข่าวได้เดือดก็ยินดีนะอนุโมทนาสาธุตามเนี่ยอย่างเมื่อกี้ใครจะตามน้ำนั่นบอกแล้วไงถ้าเขาบอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทเขาพูดมากี่ปีลุงบอกว่ามีแต่เส้นประสาททับกระดูกกี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยมันต่างกันทั้งฟ้ากับดินหรือเปล่าหรือเปล่าไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อลุงเชื่อนะนะครับอะไรทำนองนี้ครับเนี่ยต้องใช้ภาษาให้มันถูกครับไม่มีหรอกครับกระดูกทับเส้นประสาทบอกให้ทราบนะครับมีแต่เส้นประสาทมันอยู่เหนือกระดูกโอเคไหมเส้นประสาทมันเกาะติดกระดูกไปอยู่เงี้ยกระดูกมันจะไปทับเส้นยังไงวะโอ้ยจุดๆๆละนายก็เพราะอย่างงี้มันถึงเรื้อรังไงหรือใครจะว่าไงเนี่ยไม่รู้ว่าเงี้ยนะเอาฮะแล้วก็ฟังเขาไว้เป็นปัญหาละครับไม่เสียหายหรอกนี่มันเป็นของใหม่นะองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะเชียนะเชียเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เก่าผมว่ามันไปต่อไม่ได้ครับหรือใครบอกว่าได้ก็โอเคนะแต่ลุงวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก็แน่นอนด้วยพูดไม่ยั้งเลยแน่นอนด้วยโถยวิธีคิดง่ายจะตายถ้าหากวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกมันดีจริงมันไม่มีโรคเรื้อรังหรอกทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ใช่ป่ะเนี่ยปวดก็แสนเป็นพรมามากี่ปีกี่ปีกินไม่หายทำไมคิดไม่ได้ของมันเออ